อนนี้เราจะพามาดูพระที่นั่งศรีสุทธาประสาทก็ขั้นต่อข้างหลังก็เป็นพระที่นั่งอะไรนะจักรีมหาปราสาทก็เป็นพระราชวังนี่พระราชวังอาจจะเป็นส่วนของนี่เป็นงานหน่วยราชการในพระองค์อันนี้เราก็จะมาดูซึ่งย่างศรีสุทธาประสาทเป็นเคยสมัครใช้กิจกรรมทางศาสนาเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์หลากหลายพิธีเราไปดูครับเดินไปเรื่อยนิ่งเลยในตัวนะครับที่อินมาท่านก็อยู่ที่มือเนาะประสบการณ์เยอะครับท่านพลาดเยอะนะครับวันนี้วันที่12พฤศจิกายน65ครับแต่ท่านพลาดเยอะสายทศาลขอบคุณเยอะมากนี่สำนักพระราชวังไอสไตล์ล้วนๆครับแต่ยกตรงส่วนกลางสูงก็มีที่ไปรอบด้วยอะไรนะคาราคาราจบราชการที่9 2509 13ตุลาช่วงนั้นแหละคนตุลาก็พิธีการที่แล้วก็คือเข้าไปแล้วก็ลงตอนนี้จับจานแล้วก็เป็นบุญตาบุญใจครับเลยมันเป็นส่วนนอกเนาะส่วนในก็เป็นที่พักนะของราชการของเชื้อพระวงศ์ต่างครับก็เราก็จะออกประตูนะครับนี่ออกประตูอะไรนะดูประตูข้างหน้าเห็นข้างบนนะครับประตูอะไรครับไม่มีอันนี้ออกนี่ละนู่นทางออกเอาไปกาแฟรอยคำนี่ต่างหากครับก็จะมาทางออกข้างๆจะมีทำคอฟฟี่ช็อปกาแฟสดนะครับและอื่นๆแล้วนี่เป็นที่ควันก็สีอันนี้วัดพระแก้วชื่อว่าพระแก้วคือส่วนนึงที่จะทำก็อันเป็นส่วนใหม่นะผมเพิ่งมาเติมต้องเจอหน้าครับแต่ไม่มีเวลาครับตอนนี้สมาชิกนักเรียนมากันตั้งเรียนครับ200กว่าคนออกไปหมดแล้วทำตามนักเรียนครับครับจะได้จองอะไรนะครับก็จะออกไปส่วนที่อันนี้ก็ไปพระแก้วอันนี้ก็เข้ามาขึ้นวังก็จะออกประตูอะไรชื่อประตูอะไรไม่รู้จะเป็นอ่านชื่อประตูไหนเอาออกสวยไหมครับจะไปสวยสวยก็มีเวลาประมาณเกือบเที่ยงแล้ว5โมงครับ